สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮัลโหลเพื่อนสัปดาห์นี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาพบเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจกันอีกแล้วนะครับแน่นอนครับว่านอกเหนือจากสาระดีๆในรายการของเรานะครับก็จะมีเรื่องของความบันเทิงเข้ามาให้น้องๆรับชมกันด้วยครับสัปดาห์นี้นะครับเรามีแขกรับเชิญแต่จะเป็นใครนั้นนะครับขออนุญาตโทรหาแขกรับเชิญสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าเป็นใครครับเดี๋ยวกดเบอร์กับโทรศัพท์เนี่ยคือจริงๆเป็นโทรทิปนะ เป็นการโทรทิปนะสวัสดีครับสวัสดีครับโจเซฟหรือเปล่าครับน่าใช่ครับเห็นพูดอย่างงี้กันทุกเทปเลยทำไมเขาไม่เล่นมุกอื่นกันบ้างก็ไม่รู้นะวันนี้เรามีนัดกันจำได้ใช่ไหมครับผมกี่โมงพี่ไม่รู้กี่โมงครับแต่มาเถอะครับโอเคครับถึงแล้วใช่ไหมครับถึงแล้วฮะโอเคครับเชิญได้เลยครับครับพี่ยามสวัสดีครับเชิญเลยครับปรบมือสวัสดีครับสวัสดีครับขอสองขวดได้ไหมพี่อะไรนะครับขอสองขวดได้ไหมอะไรคืออะไรสองขวดครับน้ำอ้อยลำน้ำอ้อยล่าสุดไม่คิดว่าจะเล่นนะครับต้อนรับนะครับโจเซฟอย่างเป็นทางการนะครับโจเซฟศิรพัฒน์บุญรอดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับไม่รู้จะสวัสดีทำไมสวัสดีไปแล้วโจเซฟครับรู้ไหมครับวันนี้เขาให้มาทำอะไรที่รายการผมไม่รู้ฮะไม่คือไม่มีใครบอกอะไรเลยใช่ไหมฮะไม่มีอาจล่าสุดตายแล้วโอเคโจเซฟเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวที่เขาเป็นสาระกันนะสาระบวกบันเทิงปกติมีไหมไม่มีไม่มีเลยไม่มีด้วยโอเคเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เรื่องของสาระถามก่อนเส้นทางที่โจเซฟเข้าสู่วงการเป็นไงบ้างเล่าให้กับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆเยาวชนฟังหน่อยวงไหนลาบวงเราอะวงเราอะประหมดวงด้วยสิประหมดวงด้วยวงใช่ไหมฮะปัจจุบันผมอยู่วงเลยนะลาบอย่าฆ่าพิธีกรกลางรายการสิผมอยู่วงเอ็กซีก็ตอนที่ผมจะเข้ามาได้เนี่ยก็ลำบากพอตัวนะฮะเพราะว่าเนื่องจากผมเป็นคนที่เต้นไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาสามารถเอาเราไปพัฒนาเพิ่มได้ไปเรียนเต้นได้เพราะว่าเรามีความสามารถด้านอื่นที่มาทดแทนกับอย่างอื่นเก็ตปากคือหน้าเก็ตหน้าเก็ตแน่นอนว่าทุกอย่างจะต้องมีการฝึกฝนถูกไหมครับใช่ยากไหมกับการเป็นศิลปินดาราอุ้ยยากนะผมต้องนั่งรถอะผมอยู่มองเทพใช่ไหมฮะผมต้องนั่งรถแท็กซี่เนี่ยจากรังสิตไปซ้อมที่ GMM ว้าวรังสิตมา GMM อโศกนะอืมใช่ไปซ้อมที่มังกี้ทาวของครูรอดนะครับซ้อมเต้นตั้งแต่หกโมงเย็นถึงห้าทุ่มทุกวันแล้วก็กลับแล้วต้องกลับใช่ทุกวันไปกลับไปกลับไปกลับนี่คือสิ่งที่มันท้าทายตัวเราใช่ไหมใช่มันไม่ใช่แค่อย่างเดียวไงอย่างที่ท้าทายสุดก็คือการเต้นเพราะผมเป็นคนที่ไม่ชอบเต้นเลยแล้วทำไมถึงอยากมาทำงานในสายนี้ผมอยากลองอยากลองอะไรแปลกๆกันนะก็เราก็ไม่รู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรใช่ไหมแต่ว่าโอกาสมันมาแล้วอะถ้าเกิดเราไม่คว้าไว้อะให้ทำไงปล่อยทิ้งไปเหรอน่าสนใจโจเซฟเรียนพี่ว่าผมเรียนอะไรดาวก่อนคือสายนี้ส่วนใหญ่เรียนนิเทศไม่ใช่งั้นขอดาวอีกสองสาขาวิศวะผมว่าพี่รู้อยู่แล้วล่ะเฮ้ยดาวจริงจริงผมเรียนวิศวะผมเรียนวิศวะอ้าวเหรอแล้วดาวถูกคือให้ดาวอีกอันนึงคือนิติศาสตร์นะจริงจะดาวนิเทศนิติศาสตร์แล้วก็วิศวะวิศวะเอกอะไรอะวิศวะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์โอ้อีกหน่อยก็หุ่นยนต์ก็ทดแทนมนุษย์เนาะเอางี้เราเข้าสู่เรื่องราวที่เมื่อกี้โจเซฟเล่าไปแล้วเนาะเรื่องของการเป็นศิลปินดาราทีนี้คำถามเชื่อเลยว่าน้องๆต้องถามแน่ๆเลยคือทั้งเรียนด้วยทำงานที่เป็นศิลปินด้วยแบ่งเวลายังไงครับก็หรือแบ่งแล้วผิดพลาดไหมมีบ้างก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือจริงๆอะผมเป็นคนแบบไม่ค่อยอ่านหนังสือไม่เคยอ่านเลยตั้งแต่เรียนผมไม่น่าเรียนวิศวะสิจริงๆผมไม่เคยอ่านไม่เคยอ่านสูตรไม่เคยอะไรสักอย่างเลยคือทำไม่เสร็จในห้องแค่นั้นแหละแล้วก็ออกมาก็แต่ปกติเวลาเรียนผมก็เล่นเกมไม่ค่อยฟังล่าสุดมันควรดีไหมไม่พี่แต่ว่ามันไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะเหมือนแบบสมองเราจำได้เองโอเคเพราะก็คือเรามีเทคนิคอยู่แล้วในการจดจำของเราก็ส่วนมากถ้าให้พูดแบบเป็นเทคนิคเฉพาะเลยก็คือการจำสูตรกับการจำค่าตัวแปรแล้วเราแบ่งเวลายังไงแบ่งเวลาคือน้องคนอื่นเนี่ยบางคนแบบทำกิจกรรมด้วยเรียนด้วยบางคนช่วยพ่อแม่ขายของด้วยคือแล้วการเป็นศิลปินดารากับการเรียนมันเราแบ่งเวลายังไงบ้างก็อย่างที่ผมบอกทำทุกอย่างให้เสร็จในห้องแล้วก็เราก็จะมีเวลาว่างต่อไปไปที่อื่นใช่นี่คือการจัดสรรเวลาของเราทีนี้โจเซฟเรื่องที่เราต้องคุยกันวันนี้ได้รับโจทย์มานะเขาบอกว่าให้โจเซฟเนี่ยมาเป็นกระบอกเสียงเตือนเพื่อนๆน้องๆเยาวชนซึ่งหลังไมค์กับตัวจริงเนี่ยคนละคนกันนะคนเดียวกันนะเขาบอกว่าอยากให้มาเตือนน้องๆเยาวชนเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนของการเดินทางใช่ปะนี่เดือนเมษายนเนาะทุกคนก็จะเดินทางกลับบ้านนู่นนี่นั่นอะไรกันโจเซฟมีวิธีการอย่างไรบ้างแนะนำเพื่อนๆเยาวชนหน่อยคือโอเคล่ะเราพูดก็ตรงๆเวลาเราพูดถึงเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ป่ะที่สสส.รณรงค์เราก็ไม่อยากให้เด็กไทยดื่มอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆสำคัญที่สุดคือจริงๆไม่ควรพูดนะเรื่องของความรับผิดชอบดื่มแล้วอยู่ที่บ้านเนี่ยดีที่สุดเนาะแต่ว่ามันมีผลกระทบหลายๆอย่างเกิดขึ้นมีข้อฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนบ้างเกี่ยวกับเรื่องแบบการดื่มแอลกอฮอล์ในความคิดเราอะไรเงี้ย
ถ้าในความคิดผมใช่ไหมฮะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกใช่มันไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าน้องๆหรือว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะมีสติในการรับผิดชอบตัวเองหรือเปล่าคือดื่มให้รู้ลิมิตดื่มเอาสนุกดื่มเอาเฮฮากับดื่มเอาบ้านเนี่ยมันคนละแบบกัน อยู่ที่ว่าเราจะดื่มแบบไหนแล้วก็ต้องเซฟเขาเซฟเราอ่ะอันนี้มันคือเรื่องจริงถ้าเกิดเราไม่เซฟตัวเองแล้วใครเขาจะมาเซฟเราอ่ะจริงจริงมันต้องอยู่ที่ตัวเราก่อนด้วยจนได้เป็นข่าวใช่ป่ะที่แบบแอลกอฮอล์เป็นแบบจุดเริ่มต้นที่ทำให้แบบทะเลาะวิวาทครอบครัวเมาแล้วครับเรารู้สึกกับเหตุการณ์พวกนี้ยังไงบ้างฮะถามว่ามันรู้สึกไหมมันก็รู้สึกนะแต่ว่ามันก็จะไปโทษเหล้าอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อะถูกไหมต้องโทษที่ตัวเราในการควบคุมตัวเราถูกป่ะบางคนกินเหล้าปุ๊บสติขาดทุกอย่างพังโทษอะไรโทษเหล้าแต่จริงๆมันก็ไม่ได้แบบ 100% อยู่แล้วมันจะเป็นที่ตัวเขาด้วยโอเคนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่โจเซฟอยากฝากเตือนแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสู่ช่วงของการเล่นเกมเนี่ยคือใครมารายการเราต้องมีเกมให้เล่นนะรู้ป่ะเกมอะไรฮะ RV RV ล่าเกมที่แบบท้าทายไหวพริบช่วงบันเทิงไงสาระไม่มีแต่ก่อนจะถึงช่วงบันเทิงเนี่ยเห็นว่าโจเซฟมีผลงานด้วยมีครับมีฮะมีผลงาน3เพลงเมื่อกี้เราแอบฟังหลังไมค์ใช่ไหมฮะใช่ถ้าเกิดทำเองนะทำเองยกตัวอย่างสักเพลงนึงได้ไหมเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเอาเป็นเพลงนี้แล้วกันฮะฉันผิดเองผมขอเป็นแรปแล้วกันนะอ่ะได้สักนิดเดี๋ยวเราไปดูของจริงโอมซอลี่ที่ทิ้งเธอไปข้างในยังหวั่นไหวและตัวจากนี่ไปถ้าเธอจะไปก็คงไม่ห้ามอะไรและฉันยังคิดนะคิดถึงตลอดแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าอันที่จริงแล้วประมาณนี้ดีกว่าแนวนี้กำลังได้รับความนิยมนะในยุคนี้ถูกปะผมชอบมาตั้งแต่ตอนปีหนึ่งแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ทำนี่ตอนนี้ปี3จะขึ้นปี4แล้วก็เป็นรุ่นพี่แล้วนะรุ่นพี่ของมหาลัยใช่ป่ะเอางี้เดี๋ยวไปฟังเพลงกันดีกว่าครับว่าพี่โจเซฟต้องเรียกพี่โจเซฟนะเพื่อนพี่ของน้องๆไงพี่โจเซฟนะครับมีเรื่องราวที่เป็นเพลงเนี่ยชื่อเพลงว่าอะไรนะครับฉันผิดเองฉันผิดเองนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับฉันยังคิดถึงวันเก่าๆที่เคยมีเธอตลอดมาแม้วันนี้เธอไม่กลับมาแล้วคงเป็นเพราะฉันที่บอกลาก็รู้ดีแก่ใจที่เธอจากไปมันเป็นเพราะฉันเองที่ดันไปคิดว่าเธอนั้นมีใครโอ้มซอลลี่ที่ทิ้งเธอไปข้างในยังหวั่นไหวและจากนี้ไปถ้าเธอจะไปก็คงไม่ห้ามอะไรและฉันยังคิดนะคิดถึงตลอดแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าอันที่จริงแล้วฉันก็เสียใจไม่ต่างกับใครแต่ไม่เป็นไรหรอกเธอฉันยังคงยิ้มได้ฉันไม่เป็นไรหรอกเธอฉันมันไม่เคยร้องไห้ต้องใช้รอยยิ้มเพื่อกบทั้งที่ข้างในแม่งเจ็บฉันตายตอนที่จะเจออีกครั้งความรู้สึกของฉันมันเหมือนกับว่าโดนมีดมาแทงให้กลางใจว่ะ I'm sorry PPM ได้แค่มองและขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะตัวฉันเองก็รู้ดีอยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ขอบของเธออีกครั้งเพราะฉันเดินทำมันพังทำลายความรักของเธอและฉันจนมันแย่มากไม่อยากจะชุบเธอไว้ให้กลับมาทรมานและมีน้ำตาไม่อยากทำลายเธอซ้ำไม่อยากให้ติดอยู่กับฉันไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยฉันคิดว่าเธอควรจากไปโดยไม่ต้องหันกลับมานั่นแหละฉันภาวนาขอให้เธอโชคดีในทุกวันเวลา Good luck PPM ปรบมือให้เพลงหน่อยครับนะเพราะเดี๋ยวนี้กำลังแบบแรปๆกันเลยใช่ป่ะทำไมถึงเป็นเพลงนี้ครับทำไมที่ไปที่มาของเพลงนี้คืออะไรด้วยคือต้องเล่าเพราะคนแต่งเพลงมันต้องมีแบบพื้นฐานไงถูกป่ะก็อิงมาจากประสบการณ์จริงเนี่ยแหละฮะจากความจริงเลยเหรอใช่ความจริงที่ผมเขียนมีความจริงอยู่ทุกเพลงที่เขียนไปทุกเพลงใช่โอ้โหนี่คือแบบกลั่นออกมาจากหัวใจใช่ไหมใช่แล้วส่งต่อให้กับผู้ชมทางบ้านอาถามพี่เคยมีแฟนไหมเคยทำไมไม่เคยพี่เคยมีแฟนหมดแต่บางคนก็ยังไม่เคยมีเพราะว่ายังเด็กอยู่
ู่โอเคก็เหมือนว่าเรื่องราวนี้เขียนถึงแฟนเก่าของตัวที่เราทิ้งเขาไปก็บอกเราทิ้งเขาด้วยเหรอใช่เขียนถึงยังไงเขียนถึงยังไงต่อเหรอก็แบบว่าเวลาคนอื่นมองเราเงี้ยมองเรามีความสุขตลอดเงี้ยแบบไม่เคยเสียใจนะแต่ว่ามันก็คือแบบก็มองไงก็มองมาดิก็คือแบบไม่เป็นไรหรอกเธอฉันแบบแม่งยังยิ้มได้ว่ะไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่เคยร้องไห้นี่ต้องใช้รอยยิ้มเพื่อกบทั้งที่ข้างในแม่งแบบเจ็บแบบแต่ก็ทำไงได้อะคือเราอยู่ตรงนี้ด้วยทำให้แบบว่ามันดราม่าแบบยัดคนที่มองเห็นเราจะรู้สึกยังไงเราก็ต้องเหมือนใส่หน้ากากตลอดเวลาครับกลับไปอยู่ห้องก็ร้องไห้คนเดียวความรักวัยรุ่นเป็นอะไรครับข้างหลังทีมงานเป็นอะไรครับซึ้งเหรอครับหรือยังไงโอเคซึ้งนะซึ้งนะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่านะซึ้งมาเยอะแล้วเกมอะไรอ่ะเดี๋ยวเราดูไงได้ไปรับชมกันช่วงหน้าดีกว่าครับช่วงความบันเทิงนะครับเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยนะครับรอคอยมากกว่าช่วงที่มีสาระด้วยซ้ำนะครับแน่นอนวันนี้เราเอาศิลปินมาร่วมเล่นเกมชิงไหวพริบนะครับผมเห็นไหมครับนี่คืออะไรไม่เห็นฮะนี่ไม่ใช่แมสปิดปากนะครับอันนี้คือที่ปิดตานะครับปิดตาผ้าปิดตาโดยที่ปิดปากไม่ได้ได้ครับได้โดยที่เกมของเรานะครับอันนี้ต้องใช้ความสามารถจริงนะเกมของเรานะครับง่ายมากเลยครับง่ายก็ง่ายยากก็ยากนะครับคือการที่คนหนึ่งคนต้องปิดตาผมจะสมมติว่าผมปิดตาก่อนเนาะโจเซฟก็จะเป็นคนโพสท่านะครับแล้วผมก็ต้องมีหน้าที่มาจับแล้วเราก็ต้องโพสท่าตามให้ถูกต้องตามที่โจเซฟเป็นคนโพสแต่ว่าเราต้องปิดตาอยู่ผัดกันถ่ายกี่รอบนะครับทีมงาน3รอบใครถ่ายถูกครบทั้ง3รอบเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ชนะไปโอเคมั้ยฮะยากมั้ยฮะค่อนข้างใช่มั้ยครับเอาจะเริ่มใครก่อนดีครับมาเดี๋ยวเราไปยิงฉุบกันดีกว่าครับเป้าชนะเริ่มก่อนพี่ชนะเริ่มก่อนชนะคือเป็นคนโพสต์ก่อนโอเคป่ะกี่เป้าครับเป้าเดียวพอ จะเป่ากันถึงเย็นเลยหรือไงล่ะเอาละครับ5 4 3 2ชนะนะครับแพ้เราก็จะเฮ้ยเราต้องปิดตาอ่ะเดี๋ยวยากเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะถ้าพร้อมแล้วบอกนะครับได้เอาท่าไหนดีนะเล่นก่อน30วิให้คำได้30วิถูกไหมผมว่าท่าแรกก็แบบง่ายๆดีกว่า ง่ายเลยครับไม่มีใครทำได้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเหรอที่อันนี้คืออะไรอ่ะแขนครับโถโคตรยากขาได้ไหมขาได้ไหมโอเคต้องอยู่ท่านี้แน่เลยใช่ไหมอ่ะหมดเวลายังท่านี้ปะไม่ใช่ฮะเปิดตาครับเปิดตาแค่นี้เองใครจะไปทำได้วะยากอ่ะยากอ่ะมันง่ายๆพี่วิธีการคือเลิฟบวกกันนี่เหรอนี่เลิฟเลิฟแล้วก็ช่างมันยากยากจริงอ๋อ exist ไงแล้วเมื่อกี้คือทำอย่างไรที่ต้องชูอย่างนี้ชูอย่างนี้อ่ะเอานี้หมุนอย่างนี้หมุนแล้วนี้หมุนพลิกแล้วหมุนเสียบปึ๊บโอเคก็ยากอยู่ดีอ่ะโอเคต่อไปมีแบบให้เราดูไหมฮะมีแบบให้เราดูไหมฮะบอกเลยว่าเฮ้ยปิดตาดิปิดตาบอกเลยว่ายากเฮ้ยพร้อมไหมพร้อมนะ1 2เริ่มเลยมันมีจับมือมันฉลาดเปิดตาเปิดตาผิดที่มือใกล้เคียงได้ป่ะเออใกล้เคียงอ่ะเก่งอ่ะแค่นี้เองผมผิดแค่นี้ให้อันนี้เขาประสานมือนี่ไหมให้จริงงานให้ครับประมือให้คืออะไรอ่ะมาอีกรอบนึงดีกว่าอีกรอบนึงมาที่ก็คือถ้าพี่แพ้ก็คือแพ้เลยนะเออไม่เราปิดตามานะเราเซฟแบบทำท่าไหนยากมากโอ้ยแต่เมื่อกี้ยากจริงอ่ะผมระบอกนะฮะได้ครับอ๋อพร้อมครับนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วแล้วอยู่ไหนอะโอเคโอเคครับโอเคเปิดตาก่อนครับเปิดตาก่อนเอามือลงเอามือลงเดี๋ยวมาเจออะไรอะเกือบถูกอ่ะเกือบถูกอ่ะไม่เกี่ยวเลยพี่ตอกอันแยกกันเอาหรอแยกพี่ว่าขาต้องชุดบาสชุดบาสโอเคประมาณไหวพริบนะครับอันนี้คือใครแพ้ใครชนะฮะพี่อาแพ้ใช่ไหมฮะ
ชนะ2รอบแล้วด้วยโอ้โหเอาปรบมือให้ทีมงานอีกแล้วครับปรบมือให้ทีมงานมาตลอดเลยพี่แพ้เป็นพระชนะเป็นผอ.นะครับเอานี่ไงผิดคือครูไงชิดบ่อยๆเป็นผอ.ไม่เล่นก็ได้ครับไม่เล่นก็ได้ครับเล่นเกมกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันดีกว่านะครับไปชมโฆษณาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกันดีกว่าครับว่าวันนี้สสส.และภาคีเครือข่ายมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับรู้ไหมครับว่าใน1ปีผมเสียเพื่อนรุ่นพี่และรุ่นน้องจากอุบัติเหตุบนท้องถนนถึง 3,300 คนหรือคิดเป็น9คนใน1วันนี่คือแตงโมนะครับแล้วจะเปรียบเทียบเป็นหัวของเราแล้วถ้าแตงโมใส่หมวกกันน็อกล่ะครับเห็นไหมครับแค่ใส่หมวกกันน็อกโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก็ลดลงถึง 39% ใส่นะครับแค่หมวกกันน็อกเองอย่ามัวแต่ห่วงทรงผมกันเลยครับนะน้องนี่คือเหยื่อจะดีเหรอพี่ดูทำเขาดิหยุดก่อนเฮ้ยอะไรเฮ้ยจะลองทำไมเนี่ยไอเนี่ยก็ไปนำน้องเป็นใครเนี่ยเป็นบุหรี่ไงมันไม่ดีน้องรู้ไหมว่าในตัวพี่มีสารอะไรบ้างนิโคตินทาเฮ้ยอย่าหยุดเลยเงียบเลยเฮ้ยเขาไม่กลัวแล้วจะไปบอกเขาทำไมวะผมไม่เอาแล้วครับพี่ออกจากแก๊งพวกเราไปเลยผมยอมออกแล้วกันพี่พี่อยู่ไปเถอะหรือไม่พี่มาอยู่กับผมไหมไม่ไปหรอกจะอยู่เป็นบุหรี่แบบนี้แหละเออชอบโดนดูดอ่ะผมไม่เอาแล้วพี่มันกิลตี้อ่ะกิลตี้แปลว่าอะไรวะที่มันสนุกสนุกอ่ะพี่อ๋อนั่นมันแฮปปี้แต่งตัวแนวๆหน่อยเงี้ยหัวฟูๆอ่ะนั่นมันอินดี้พี่โยโย่ปัญหาชีวิตนั้นมีแต่ความเครียดส่วนโลกให้ต่างๆก็ไม่ต้องไปซีเรียสแถมสูบและเพิ่มความเท่ดาวแล้วจะรู้ไหมเนี่ยกิลตี้แปลว่าอะไรรู้สึกผิดอ่ะพี่อยากจะรู้นะว่าโรงงานที่ผลิตบุหรี่เนี่ยเขาจะกิลตี้กันบ้างหรือเปล่าสูบเลยถือว่าเข้าสังคมใครๆเขาก็สูบรออะไรอยู่หยิบขึ้นมาสูบเลยใช่สูบเลย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 แข็งไว้น้องเดี๋ยวมันจะไม่แข็งเดี๋ยวน้องของน้องจะไม่แข็งเอานะครับผมไม่เอาแล้วพี่อ่ะงั้นบุหรี่ไฟฟ้าโอ้โหอันเนี้ยหนักเลยสารเคมีมากพอๆกับผมในบุหรี่ไฟฟ้าก็มีนิโคตินและสารพิษอุ้ย ลืมใส่ ในบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินและสารพิษอื่นอีกมากมายซึ่งมีผลต่อปอดทางเดินหายใจหัวใจหลอดเลือดไอยานัสสุตโตมะเร็งพี่รู้ความจริงขนาดเนี้ยคิดเอาเองแล้วกันครับความจริงที่บุหรี่ไม่เคยบอกคุณคุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
ายมันหนีวันนี้ผมจะมาสอนวิทยายุทธเลิกเล่าวิธีแรกตั้งใจแน่วแน่ลองทำดูถ้าแน่วแน่ว่าจะไม่ดื่มสั่งเช็คบิลเลยวิธีที่สองตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนลองทำดูตั้งแล้วเลิกเพื่อเมียแล้วลูกแล้วคนเนี้ยเลิกเพื่อมัมมี่วิธีที่3หากิจกรรมอื่นและดื่มเครื่องดื่มทดแทนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะกลับไปดื่มวิธีที่4ต้องหักห้ามใจฝึกพลังฝ่ามือลึกลับใช้ใจห้ามมือใช้มือห้ามใจวิธีที่5ฝึกปฏิเสธเราไม่ต้องพูดคำว่าไฟสิครับกินเหล้ากันไหมเพื่อนชวนไปกินเหล้าไปไหมเห็นไหมปฏิเสธไปแล้วสรุปลองทำตามกันนะครับและถ้าอยากฟื้นฟูสมองที่ถูกทำลายจากเหล้าวิตามินบีช่วยได้เจ้าพระคุณเอ้ยถ้ารวยจะเลิกเล่าเราพูดกับกวนดูสิพ่อเจ้าพระคุณเอ้ยถ้าเลิกเล่าแล้วจะรวยมารวยแล้วมารวยแล้วพ่อเรารวยแล้วไปเอาเงินมาจากไหนอ่ะก็งานที่พ่อไม่ได้เอาไปกินเหล้าไงก็เพราะไม่ต้องเอาเงินไปซื้อเหล้าไงก็เลยได้ของต่างๆของต่างๆแล้วก็ของต่างๆเพื่อการศึกษาลูกด้วยแป๊บเดียวครับพ่อเลิกเล่าแล้วรวยก่อนจะลากันไปนะครับอยากให้โจเซฟฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนโดยเฉพาะเรื่องของผลงานที่ผ่านมาแล้วก็ได้หรือว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนว่าต้องมีแน่นอนใช่ไหมมีแน่นอนโอเคครับฝากเลยครับผมก็เร็วๆนี้นะครับประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนะฮะจะมีซีรีส์ชื่อเรื่องว่า Love Alien นะฮะจะวันไหนก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ที่ผ่านมานะฮะก็จะมีซีรีส์เรื่องพี่ชาย My Boyfriend ภาค2ทางไลน์ทีวีนะฮะได้ยินมั้ยพี่นิชิภูมิกับนะครับพี่นิชิกับอีกเรื่องนึงนะฮะบทเพื่อนบทเพลงนะฮะเคยได้ยินมั้ยครับไม่เคยได้ยินก็ไม่เคยได้ยินแล้วก็ผลงานที่ผมทำเองนะฮะทำด้วยแบบใจรักเองก็ฝากชื่อช่องด้วยนะฮะใน YouTube นะฮะชื่อช่องว่าจอร์จี้จีโจวัสซานนะฮะยากเลยใช่ไหมแต่หาไม่เจอเพราะตรงนี้แหละภาษาไทยล้วนเลยจอร์จี้จีโจวัสซานนอนู3ตัวเด้อติดตามได้เลยนะครับผมเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับรายการของเราจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจมาฝากนะครับก็ต้องติดตามในรายการฮัลโหลเพื่อนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ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 